เมรัชนกช็อกแฟนแบดไทยพ่ายสาวจีนร่วมขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่16พฤษภาคม2567 16:08 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม67นี้เมื่อวันที่16พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ12ของโลกลงสนามพบกับเกาฟางเจียมือ34ของโลกชาวจีนผลปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเกาฟางเจียที่เอาชนะรัชนกไปได้2-1เกม21-18 19-21 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จและทำให้เมรัชนกต้องยุติเส้นทางในศึกไทยแลนด์โอเพ่นด้านเมสุพนิดาเกตทองมือ16ของโลกเอาชนะทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัทมือ98ของโลกและเพื่อนร่วมชาติไป2เกมรวด 21-13 และ 21-16 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันขณะที่ครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์หญิงเดี่ยวมือ20ของโลกขอถอนตัวระหว่างการแข่งขันในเกมที่2ที่พบกับเกรกอรีมาริสก้าตุนจุงมือ9ของโลกจากอินโดนีเซียลังเสียเกมแรกไปก่อน 15-21 และในเกมที่2ตามหลังอยู่ 6-14 ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิตสารเจ้าของแชมป์เก่ามือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกเฉือนชนะเหลียงจุนหามืออันดับ37ของโลกจากมาเลเซียไปแบบวุดวิด2-1เกม20-22 21-14 23-21 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะรอยคิงยับและวาวรีเซียวจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-11 และ 21-16พอทอยยันสุวรรณายังทำหน้าที่ส.ส.บึงการต่อได้จนกว่าศาลรับคำฟ้องทุจริตเลือกตั้งการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 15:42 น.ทรงศักดิ์เผยสุวรรณาส.ส.บึงการภูมิใจไทยยังทำหน้าที่ผู้แทนได้หลังกกต.แจกใบดำใบแดงพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาลฎีกาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใบดำและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใบแดงของนายสุวรรณากุมภิโรจน์ส.ส.บึงการพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งกรณีทุจริตเลือกตั้งโดยให้ทรัพย์สินวัดหาเสียงรื่นเริงว่าคดีจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่ถึงที่สุดกกต.ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเพื่อพิจารณาในระบบไต่สวนอีกทีทำให้ผู้ถูกร้องนำพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงได้อีกรอบแต่เมื่อศาลตัดสินออกมาอย่างไรก็จะทำให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดเพราะถือว่าเป็นศาลเดียวทั้งนี้ข่าวที่ออกมาเป็นมติของกกต.เท่านั้นและขณะนี้นายสุวรรณายังปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้จนกว่าศาลจะรับคำฟ้องจึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่และหากตัดสินว่าผิดจริงจึงจะพ้นจากตำแหน่งส.ส.นายทรงศักดิ์กล่าวว่าในฐานะที่คุ้นเคยกับนายสุวรรณา
ได้สอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กกต.มีมติเลยเพราะในขณะเกิดเหตุนายสุวรรณาก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่มีเจตนาจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่แล้วจับกระแสลูกทุ่งจาสิงชัยมีนาไผ่เป็นไอดอลลบครหาหลานศิลปินพิสูจน์ที่ผลงานบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 12:05 น.ปล่อยอัลบั้มแรกความฮักของบักดินในสังกัดไทดอนมิวสิกเครือแกรมมี่โกลด์ศิลปินหนุ่มหล่อเสียงดีจาสิงชัยได้นาชายไผ่พงศธรนั่งแท่น Executive Producer ซึ่งอัลบั้มนี้จาสิงชัยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักทั้งสุขและเศร้าผ่าน5เพลงประเดิมปล่อยเพลงแรกอ้อมกอดที่ปลอดภัยออกมาแล้ววันนี้หนุ่มจาสิงชัยมีคิวว่างมานั่งคุยถึงผลงานอัลบั้มแรกและการทำงานที่กว่าจะมีวันนี้อัลบั้มความฮักของบักดินเป็นยังไงจาอัลบั้มดิจิตอลอัลบั้มแรกในชีวิตดีใจมากไม่คิดว่าจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองผมโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ตื่นเต้นกดดันกลัวทำได้ไม่ดีไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันอาจจะเฟลก็ได้ทำให้ดีที่สุดก็พอปล่อยเพลงแรกมาแล้วจาค่อนข้างพึงพอใจเลยอัลบั้มนี้สื่อถึงความรัก5สไตล์ความรักเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าเราดูแลได้ไม่ดีมันจะเหี่ยวเฉาไปเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้เพลงที่ปล่อยจะไล่ตามเลเวลเลือกเพลงอ้อมกอดที่ปลอดภัยปล่อยก่อนจะเป็นความรักของแฟนหรือว่าครอบครัวอัลบั้มนี้ได้นะเป็น Executive Producer ให้คุมเข้มไหมจาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานเพลงด้วย MV ด้วยแกไม่ดุมากจริงๆแกเป็นคนที่เล่นเวลาจริงจังก็คือจริงจังแกจะคอยให้คำปรึกษาเวลาผมอยู่กับน้าผมจะเกรงๆร้องเพลงให้ฟังยิ่งเกรงครับจะมี3คนที่ผมร้องเพลงให้ฟังจะยิ่งเกรง1คือน้า2คือครูสลา3คืออาจารย์วสุห้าวหาญคนที่แต่งเพลงคนบ้านเดียวกันเพราะแต่ก่อนผมมาอยู่กับแกเริ่มต้นชีวิตเหมือนน้าเลยเข้ามาอยู่กับอาจารย์ทำกับข้าวถือของติดตามแกการทำงานทุกวันนี้เป็นยังไงจาเกินฝันด้วยครับไม่คิดว่าจะได้มาร้องเพลงไม่ได้คิดจะเป็นนักร้องตั้งแต่แรกอยากเป็นครูพละอยากเป็นตำรวจนักฟุตบอลที่ผู้ชายแมนแมนเป็นแต่ว่าผมตอบคำถามนะถามว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรตอบว่านักร้องก็หันมาคิดกับตัวเองว่าเราพูดอะไรออกไปพูดเป็นนายเราก็ลองทำตามในสิ่งที่อยากทำดูพอมาลองก็ตื่นเต้นดีจริงๆเข้ามาทำตั้งแต่อายุ 17-18 แล้วตอนนั้นมีโควิดจากที่รับงานมางานก็ไม่ได้เล่นพอเพลงบักฮูคี้มีกระแสก็โควิดมาอีกแต่โชคดีที่ได้ละครช่องวันทายาทพันข้าวเหนียวก็ต่อยอดมาที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสว่าอยากเซ็นกับแกรมมี่โกไหมนาถามว่าอยากเข้าไหมก็เข้ามาอยู่แกรมมี่โกในไทยดอนมิวสิกแล้วก็มาละครเรื่องที่2ดอกหญ้าป่าคอนกรีตแล้วก็มาทำเพลงเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจจะมาเส้นทางนี้พอได้มาแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมจาน้าบอกผมมาคำหนึ่งว่าท้อได้แต่อย่าถอยดูน้าไว้นะเพราะสมัยก่อนน้ากว่าจะดังนานมากเราได้เห็นการเดินทางของน้าด้วยเรายิ่งเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลานะอาจจะต้องอดทนมากกว่านี้ยิ่งวันนี้นักร้องเยอะมากใครก็เป็นได้ผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างมาจากนะการร้องเพลงการใช้ชีวิตการเล่นละครแกจะบอกว่าอะไรที่ดีก็นำไปใช้อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องนำไปใช้10ปีที่ผ่านมามีเสียน้ำตาไหมจะไม่ถึงขั้นเสียน้ำตาแต่เสียใจผมฟังเพลงเก่าๆมามองย้อนทำไมตอนนั้นร้องได้แค่นั้นเราทำได้ดีกว่านี้ทำไมเราถึงไม่ทำตอนนั้นอาจจะเป็นเด็กด้วยความรับผิดชอบไม่ค่อยเยอะ
แต่ตอนนี้ถ้าเราร้องได้ไม่ดีเราก็จะไม่เอาบางทีส่งให้น้าฟังน้าบอกยังไม่ได้เข้าไปอัดใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านตอนนี้เรียกว่าเป็นศิลปินเต็มตัว10ปีต้องมีการปรับเปลี่ยนจากชีวิตเด็กต่างจังหวัดจ้ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะวันนี้คลื่นลูกใหม่มาเรื่อยๆนักร้องทุกวันนี้ก็เยอะแยะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปสู้กับเขาและแน่นอนว่ามาเป็นศิลปินต้องมีงานจ้างเพื่อจะมีรายได้และก็มีอาชีพเสริมผมก็มีจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันที่ขายอยู่ทุกวันถ้าเกิดไม่มีงานก็ไปขายของถ้าวันหนึ่งไม่ดังมาไม่มีเงินอื่นแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีร้านความฝันจากการเป็นครูพละก็ไม่ได้แล้วเพราะมาเส้นทางนี้แล้วเสียดายไหมจะไม่ได้เสียดายผมเชื่อโชคชะตามากกว่ามันอาจจะพาเรามาทางนี้ก็ได้แต่ว่าที่อยากเป็นครูพละเพราะชอบเตะฟุตบอลอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะครูคนนี้ด้วยนอกจากนาที่เป็นเลือดศิลปินแล้วในครอบครัวมีใครเป็นศิลปินอีกไหมจะเริ่มจากตากับยายครับเป็นหมอลำขอข้าวนาไผ่ก็เป็นหมอลำขอข้าวตามตอนนี้ต่างจังหวัดก็มีอยู่แต่ว่าน้อยลงเป็นหมอลำซิ่งซะมากกว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยภูมิใจไหมพาตัวเองมาได้ถึงตรงนี้จะมันเกินความคาดหวังเกินความฝันจริงๆมันมี5ทางให้เลือกไม่ได้ไปสักทางเลยเหมือนเราโดนตีมาอีกทางหนึ่งในฐานะหลานศิลปินกดดันไหมจะกดดันแน่นอนครับกลัวทำได้ไม่ดีเหมือนนะผมเข้ามาได้เพราะนาก็จริงแต่ผมก็ต้องผ่านการสกรีนเทสเหมือนทุกคนแต่แค่เราโชคดีที่ผู้ใหญ่แนะนำนาก็บอกเสมอว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าเรามัวแต่อ่านคอมเมนต์แง่ลบความคิดเราก็จะลบไปด้วยใครจะว่ายังไงก็ตามถ้าไม่ดีเราก็ปรับถ้าเขาสรรเสริญก็ขอบคุณเขาทุกวันนี้ยังมีคำครหาที่เข้ามาได้เพราะนาอยากเป็นจาสิงชัยที่ไม่ได้มีคำต่อท้ายว่าเป็นหลานนะไหมจ้าผมภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นหลานนะไม่ว่าคนจะพูดยังไงไม่เป็นไรครับเราพิสูจน์ให้เขาเห็นจากการกระทำและผลงานเราก็พอถ้าเราไม่ดีด่าเราอย่าไปด่าเขาชีวิตในพาร์ทอื่นๆตอนนี้ล่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตไหมจ้าก็มีมาเรื่อยๆครับมีงานทัวร์ส่วนมากก็จะไปกับนาด้วยช่วงล่าสุดที่นาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ไปงานแทนนาไปขายกาแฟให้เขามีเซรั่มกันแดดรองพื้นแล้วก็กาแฟของเขาด้านความรักล่ะจ้าก็มีคุยครับยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีคบกันคนนึงแล้วก็เลิกกันไปถ้าเราคาดหวังอะไรมากๆพอผิดหวังเราก็จะเจ็บปวดจะเฟลให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอฝากงานเพลงกับแฟนๆจะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาฟังกดโลกกดไลค์กดแชร์ฝากผลงานเพลงอ้อมกอดที่ปลอดภัยด้วยครับฟังได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official ครับอัจฉริยาบุญชู